Давай, Санюша, как главное. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворога! Путін! Хуйло! Україна! Понад усе! На нахуй! Броня вообще чумовой инструмент. Вот голову не парю. Начинаем начинать. สวัสดีครับพี่น้องเป็นนักรบยูเครนเขาเปิดศึกพร้อมๆกันทุกจุดนะพี่น้องพร้อมๆกันทุกจุดของจังหวัดเคอร์ซอนแล้วก็โดเนตส์ลูฮันก็เฝ้าระวังนะพี่น้องซาปอร์เซียก็เฝ้าระวังแต่กำลังที่จะเข้ามาหนักสุดๆก็คือจังหวัดเคอร์ซอนฝั่งที่ตะวันตกปัจจุบันนี้รัสเซียไม่เหลือนะพี่น้องฝั่งที่ตะวันตกไม่เหลือแล้วไปแล้วมันสมควรไปตั้งนานแล้วล่ะมันเป็นแผ่นดินคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองคลิปเหล่านี้เป็นคลิปวันที่เขาเปิดพร้อมๆกันในเปิดพร้อมๆกันนะพี่น้องเปิดพร้อมๆกันทุกจุดของจังหวัดเคอร์ซอนคนมีหน้าที่บุกก็บุกไปคนมีหน้าที่ยิงปืนใหญ่สนับสนุนก็ยิงไปเอ็มตองเจ็ดก็ยังโดดเด่นในสนามรบพี่น้องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอ็มตองเจ็ดของอเมริกาตัวนี้นะสุดยอดเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนพี่น้องทัพหน้าก็มีหน้าที่บุกปืนใหญ่ก็มีหน้าที่ยิงสนับสนุนเต็มที่แบบพร้อมๆกันเลยพี่น้องมันจะท่านทานไวไหมมันต้านไม่ไหวหรอกพี่น้องมันต้านไม่ไหวเพราะว่าจากนี่เป็นกลุ่มทหารยูเครนวันที่เขาบุกเข้าไปนะพี่น้องสุดยอดมากเก่งมากจากการสืบสวนสอบสวนทหารรัสเซียที่ยอมแพ้วางอาวุธหลายคนพี่น้องเขาพูดว่ารัสเซียไม่ได้ส่งเสบียงมานานแล้วพี่น้องรัสเซียไม่ได้ส่งเสบียงมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นลูกปืนไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าสะพานที่จังหวัดเคอร์ซอนน่ะมันจะมีสะพานข้ามฝั่งทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออกตะวันออกไปหาทิศตะวันตกมันถูกบอมมานานแล้วพี่น้องอย่างที่เล่าให้ฟังพี่น้องบอมรอบที่1เป็นยูเครนบอมเพื่อไม่ให้ยูเครนบอมเพื่อไม่ให้รัสเซียมันบุกเข้ามาอีกบอมรอบที่2เป็นบอมของรัสเซียบอมเองเพราะว่าป้องกันไม่ให้ยูเครนตามล่าดูที่พี่น้องบอมรอบที่1เป็นยูเครนบอมเพื่อไม่ให้รัสเซียลุกลานบอมที่รอบที่2เป็นรัสเซียบอมเพื่อไม่ให้ยูเครนตามล่าสมควรนะพี่น้องอยู่ดีๆก็ไปบอมบ้านบอมเมืองคนอื่นไปลุกลานคนอื่นเขาก็ต้องเอาคืนหลังจากสะพานถูกบอมพี่น้องมันมีคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นคลิปของรัสเซียที่ไปต่อสะพานข้ามแม่น้ำดนีเปอร์เป็นคลิปของรัสเซียเขาต่อสะพานข้ามแม่น้ำเดนิเปอร์เป็นสะพานด่วนนะพี่น้องต่อเพื่อจะอพยพออกอย่างเร่งรีบออกจากทิศตะวันตกของจังหวัดเคอร์ซอนข้ามไปทิศตะวันออกบางส่วนก็ไปที่ซาปอริเซียเดี๋ยวมันก็ขยับไปเรื่อยๆพี่น้องหมายถึงนักรบยูเครนเดี๋ยวก็ขยับไปเรื่อยๆอาวุธมันอยู่ที่เสบียงพี่น้องเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละใครจะทนได้กว่ากันนะพี่น้องใครจะทนใครจะยืดใครจะยาวได้กว่ากันก็คืออาวุธนี่แหละเป็นเสบียงตัวสำคัญเลยนะถ้าฝั่งโปแลนด์กลุ่มนาโต้อเมริกาเขาส่งให้ตลอดใช่ไหมส่งให้ตลอดสบอตนี่คือเสบียงตัวจริงเลยแหละถ้าฝั่งนี้ส่งให้ตลอดนักรบที่ไปฝึกก็กลับเข้ามาอีกนี่แหละคือฟันเฟืองตัวจักรสำคัญเลยอยู่ที่เสบียงนี่แหละมันแตกต่างกับฝั่งรัสเซียนะรัสเซียมันต้องผลิตหาอาวุธเองแล้วมันก็มาส่งไม่ได้มันก็ถึงถูกบอมไปบ้างฝั่งที่ตะวันออกคิดว่าน่าจะได้ลาบเป็นหน้ากองอีกนะพี่น้องเดี๋ยวบอกให้มันกลับดีๆมันคงไม่กลับหรอกบอกให้กลับดีๆไม่กลับก็ต้องตัดอย่างเต็มที่พี่น้องตัดอย่างเต็มที่ต้องเปิดแบบลูกปืนลูกระเบิดเข้าไปหาฝั่งรัสเซียแบบหนักๆเลยนะเดี๋ยวบอกดีๆมันคงไ
บอกให้มันกลับดีๆมันคงไม่กลับหรอกมันก็เป็นประเด็นอยู่ตรงที่สะพานดะนีเปอร์ตรงแม่น้ำดะนีเปอร์พี่น้องเวลาจะลุกนะมันรู้จะลุกยังไงสะพานมันถูกบอมไปหมดแล้วสะพานถูกบอมก็ต้องอาศัยประเทศเห็นประเทศเยอรมันมั้งพี่น้องเขาส่งสะพานด่วนมาให้มีหลายชุดอยู่นะเอามาไว้ข้ามแม่น้ำดะนีเปอร์ตามไล่ล่าพวกที่มาลุกลานนะเห็นเขาฮึกเหิมน่าดูเลยพี่น้องเขาเปิดพร้อมๆกันน่าจะเป็นเมื่อ2วัน3วันที่แล้วนะพี่น้องน่าจะเป็นวันที่8วันที่9นะที่เปิดทุกจุดพร้อมๆกันเลยสัตว์พร้อมๆกันเลยที่จังหวัดเคอร์ซอนน่ะฝั่งทิศตะวันตกอ่ะคนไหนมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำมันพร้อมๆกันทำมันพร้อมๆกันไปเลยคนมีหน้าที่ยิงปืนใหญ่ก็ยิงไปคนมีหน้าที่บุกก็บุกไปเนี่ยนะรถน่าจะเป็นรถถัง T64 BV ของยูเครนนะพี่น้องสงสัยบ้านเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะรถถังรุ่นนี้เหิมน่าดูเลยภูมิอกภูมิใจกับประชาชนคนยูเครนนะพี่น้องรัสเซียมันใหญ่นะพี่น้องไม่ใช่มันเล็กๆนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงเลขคณิตศาสตร์ของทหารเนี่ยมันรัสเซียมันเยอะกว่านะมันเยอะกว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะนับปริมาณการทหารระหว่างรัสเซียยูเครนก็ยังน้อยกว่ารัสเซียเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังทุกสิ่งทุกอย่างรัสเซียใหญ่กว่ามากกว่าแต่ยูเครนน้อยกว่านะพี่น้องขนาดน้อยกว่ายังสามารถยืนยัดได้ขนาดนี้ก็โอ้ไม่ธรรมดาพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับรัสเซียเอาแผนที่มาเปรียบเทียบกันนะยูเครนไม่ได้ใหญ่นะพี่น้องเล็กๆถ้าเอาไปเทียบกับแผ่นดินรัสเซียนะมันก็เท่ากับจังหวัดหนึ่งของรัสเซียเลยนะพี่น้องอาจบ้านสัก 2-3 จังหวัดของรัสเซียนะถ้าเปรียบเทียบเอาแผนที่มาเปรียบเทียบกันนะมันอยู่ที่ความสามารถนะพี่น้องความเก่งกล้าสามารถถ้าก็พลังใจฮึกเหิมถึงต่อกรกับรัสเซียได้จะว่าไปแล้วก็เป็นอานิสงส์ของประชาธิปไตยพี่น้องถ้าหากยูเครนเป็นเผด็จการนะไม่มีใครเข้าไปช่วยนะพี่น้องถ้ายูเครนเป็นเผด็จการไม่มีใครเข้าไปช่วยนะนาโต้ก็ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเลยพี่น้องที่กลุ่มยุโรปตะวันตกเขาช่วยยูเครนเต็มที่นะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยลองดูไปดูตะวันออกกลางก็ได้กลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการเวลาเกิดเรื่องเกิดปัญหาไม่มีใครเข้าช่วยนะไปดูซีเรียใครช่วยใครซีเรียแล้วไปดูที่ลิเบียใครช่วยใครใครช่วยใครมันไม่ชัดเจนนะพี่น้องฝั่งตะวันออกกลางส่วนมากมันจะเป็นเผด็จการใช่ไหมเวลาเปิดศึกมามันก็ซัดกันมั่วโนเนียไปหมดแต่ว่ายูเครนเขารูปแบบการปกครองมันประชาธิปไตยชัดเจนใช่ไหมเวลาเกิดศึกมากลุ่มชาติตะวันตกเขาก็สนับสนุนเต็มที่อีกอย่างนึงยูเครนเนี่ยเป็นด่านหน้านะพี่น้องเดือดด่านหน้าระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะถ้าหากรัสเซียมันยึดยูเครนได้ใช่ไหมมันก็จะต่อไปหาลัตเวียลิทัวเนียมันเอาคืนหมดแล้วพี่น้องที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะมันต้องเอาคืนหมดโชคดีที่มองเห็นว่านี่คือด่านหน้าโชคดีที่กลุ่มนาโต้กับอเมริกาเขามองเห็นความสำคัญว่ายูเครนนี่คือด่านหน้ารัดกันชนนะพี่น้องรัดกันชนระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกประชาธิปไตยนะยูเครนนะฝั่งยูเครนเป็นแดนกลางไปทางที่ตะวันตกเป็นประชาธิปไตยออกไปทางที่ตะวันออกเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมยูเครนเนี่ยเป็นเดชเป็นเขตแดนกลางนะพี่น้องระหว่างโลกประชาธิปไตยกับโลกคอมมิวนิสต์นะเป็นทับหน้านะพี่น้องเป็นด่านหน้านะถ้าหากชาวโลกไม่ช่วยนะโอ้อาการหนักนะพี่น้องมันโชคดีตรงที่ชาติยุโรปตะวันตกเขามองเห็นความสำคัญมองเห็นความสำคัญของการปกครองและแบบระบบประชาธิปไตยถึงได้ยกกำลังเข้ามาช่วยแบบเต็มที่ก็รู้สึกสงสารประเทศตัวเองนะไม่รู้เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดมีปัญหากับบ้านข้างๆไงจะทำยังไงใช่ไหมใครก็จะมาช่วยใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นประเด็นหนักเลยนะพี่น้องจะเกิดเรามีปัญหากับข้างบ้านนะไม่รู้ใครเขาจะมาช่วยเนาะนี่แหละโลกเขาพัฒนาเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่พัฒนาไปกับเขา
ไม่ได้ลงเลือกตั้งมันก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยคลิปนี้เป็นแนวหน้าของยูเครนพี่น้องที่จังหวัดเกอร์ซอนน่าจะเป็น3วันที่แล้วนะพี่น้องรวบรวมมาให้ดูคลิปนี้สวัสดีครับПутин! Хуйло!